พอดีลูกค้าเข้ามาเติมน้ำมันแล้วหนูยืนคุยกับพี่แคชเชียร์อยู่อะค่ะว่าคุยเรื่องราคาน้ำมันเมื่อคืนหนูปรับราคาไม่เป็นกันก็เลยเล่าให้พี่เขาฟังแล้วคันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วหนูยังไม่ได้เดินไปเติมให้เขาเขาก็เลยบีบแตรใส่อะค่ะแล้วหนูก็เลยเดินไปพอเดินไปแล้วผู้หญิงเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่ามัวแต่ห่วงคุยอยู่นั่นแหละพอเขาพูดคำนั้นหนูก็รู้สึกโกรธให้เขาและที่เขาว่าให้แล้วหนูก็เลยเดินไปแล้วเขาก็สั่งน้ำมันหนูก็เลยเอาป้ายไปตั้งที่หน้ารถอะค่ะแล้วพอตั้งป้ายมันมีเหล็กดูดอะค่ะแล้วมันก็ดูดลงไปในรถมันก็ดังปั๊กเขาก็หาว่าหนูกระแทกใส่เขาเขาก็ยืนเขาก็บ่นให้หนูก็ไม่พูดอะไรอะค่ะแล้วคุณผู้หญิงเขาก็เลยลงจากรถไปแล้วก็ไปหาแคชเชียร์ที่ในตู้ก็ไปถามแคชเชียร์ว่าผู้จัดการอยู่ไหนแล้วแคชเชียร์เขาก็ไม่ตอบอะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็ผู้ชายเขาก็ลงมาจากรถเขาก็มายืนบ่นให้หนูเขาก็ด่าให้หนูแล้วก็เขาก็พูดว่ามึงไม่พอใจเมียกูมึงก็อย่าไปลงที่รถกูสิเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ยืนด่าหนูพักหนึ่งแล้วแหละเขาก็เลยเดินไปทำท่าจะตบหนูตอนแรกเงื้องทำท่าจะตบแล้วพอครั้งต่อมาเขาก็ตบเลยค่ะก็ผมต้องรีบไปธุระผมต้องรีบไปธุระที่หัวหินเราก็ทิ้งบ้านไว้โดยที่บ้านไม่มีใครไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็รีบเสร็จปุ๊บก็ไปเติมน้ำมันแล้วน้องเขามาน้องเขาก็ติดคุยอยู่พอปิดแต่เร่งน้องเขาน้องงอฟึดฟัดมาเอาป้ายมาวางหน้ารถแรงๆมาเปิดฝาน้ำมันกระแทกแรงๆเสร็จพอแคชเชียร์บอกให้น้องขอโทษน้องเขาก็ดันสวนว่ากูไม่ผิดกูไม่ขอโทษอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็พอผมเดินไปว่าต่อว่าน้องเขาว่าเอ้ยน้องอย่าทำอย่างนี้สิครับน้องให้น้องทำหน้าที่ให้บริการน้องต้องใจเย็นๆอีกอย่างนึงรถมันก็ไม่ได้ผิดอะไรทำไมน้องต้องไปลงกับรถแบบนั้นนี่ในขณะที่พูดกับน้องเขาก็ทักสีหน้าใส่ทำยิ้มย่อเป็นอะไรแบบเรื่องในอารมณ์นั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมแบบตะเลิดไงครับมันก็เลยได้ทำเรื่องแย่ๆบ้าๆลงไปเท่านั้นได้ขอโทษขอโพยน้องเขาเราก็ขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ในส่วนของเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลรักษาต่อเนื่องถ้าน้องเขามีอะไรผมก็บอกกับน้องเขาแล้วว่าเราผมพร้อมยินดีดูแลนะลงบันทึกประจำวันกันเรียบร้อยว่าโอเคผมยินดีดูแลแล้วก็น้องเขาก็ถอนแจ้งความแล้วก็ผมก็ช่วยค่าทำขวัญน้องเขาไปแล้วครับอันนี้บอกได้ไหมครับเป็นจำนวนเท่าไหร่คือน้องเขาเรียกมาหมื่นหนึ่งครับก็จ่ายให้น้องเขาไปเลยครับเราก็รู้สึกผิดเนาะครับคือจริงๆแล้วถามว่าอยากให้มันเกิดก็ไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าผมมีสติมากกว่านี้มันก็เรื่องก็คงไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมไม่โทษใครครับมันเสียเวลาที่จะไปมัวจะไปโทษคนนู้นโทษคนนี้สรุปแล้วผมโทษตัวผมเองดีกว่าว่าถ้าผมนิ่งซะแต่ต่อว่าน้องเขาว่าน้องทำแบบนี้มันไม่ถูกนะแล้วส่วนน้องเขาจะฟีดแบ็กกลับมายังไงนั้นเนี่ยให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปซะมันก็จบไงผมดันไม่ยอมผ่านมันก็เลยเกิดเรื่องเราเห็นว่าเขามาแจ้งความด้วยเขาถอนแจ้งความไปยังฮะมาถอนแล้วมาถอนมาถอนแต่ว่าคดีมันก็เป็นคดีอาญาก็เลยปรับไปละเกือบจะปรับไปแล้วเพราะว่ามันขบไปหนึ่งทีอยากไปถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจแล้วผลทางการแพทย์นี่ยืนยันว่าเสียหายทางร่างกายยังไงบ้างครับท่านก็รักษาก็แค่มีการหูอื้อไม่ใช่มีการอู้อื้อแล้วก็ไม่รักษาตัวไม่เกิน
ประมาณ1วัน 1-2 วันอืมแค่นั้นเลยครับแล้วปรับนี่เราปรับเท่าไหร่ฮะปรับไป 1,000 บาททำลงไปแล้วโอ้ยตายแล้วไม่น่าเลยไม่น่าทำแล้วมันทันไหมล่ะฮะก็เลยแบบโอ้ยบทเรียนมากๆครับว่าไอ้สิ่งที่จะทำลงไปมันไม่ดีเนาะไม่ว่าจะใครก็เถอะไม่ควรเราไม่ควรจะทำแบบนี้ไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือว่าคนรอบข้าง